ินไปดูไปชมเด้อค่ะว้าวเว้ามาเป็นความจริงทุกอย่างนำโครงการเอาไปใส่ร่วมมือร่วมใจนั้นให้เป็นหนึ่งพากันมวนโฮแซวตึง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 และตึง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 คนเฒ่าบ่นั่งเหงาไม่เศร้าเหงาใจเลยนะไม่เศร้าเหงาใจเลยนะประเทศไทยเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเราจะมีประชากรที่อายุ60ปีขึ้นไปมากถึง12ล้านคนและในอนาคตก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับบางรายไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในระบบแรงงานได้แต่ยังมีศักยภาพในการทำอาชีพแล้วก็หารายได้ให้กับตัวเองนะครับหรือบางรายอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะส่งผลกระทบโดยรวมต่อทั้งด้านเศรษฐกิจและก็สังคมการรับมือเพียงเรื่องปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอกับการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนครับสิ่งสำคัญนะครับต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเหล่านี้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีรายได้เป็นของตัวเองในวัยหลังเกษียณนะครับก็จะทำให้พวกเขานั้นมีความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าในตัวเองและก็ไม่เป็นภาระของลูกหลานด้วยครับจริงๆด้วยปรัชญานะครับแล้วก็วัฒนวิสัยทัศน์ของวิทยาชุมชนอยู่แล้วนะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักที่เราควรจะจิบยกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ควรจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนทั้งหมดทั้งมวลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับวิทยาชุมชนเป็นผู้เริ่มให้เราได้ตั้งโรงเรียนนะคะคือผู้ที่สนับสนุนที่แข็งแกร่งและก็ดีมากนะคะช่วยให้ผู้สูงอายุเราได้มีอาชีพนะคะเพราะว่าวิสัยทัศน์ของเรียนเราก็คือมีความสุขสนุกกับการฝึกอาชีพนะคะและก็สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุเจ้าเพื่อนก็จะม้วนจะม้วนการเล่นกันยังก็จะเล่าก็จะพ้นทึ่งเนี่ยม้วนชื่นมันสนุกสนานเบิกบานเนี่ยมีอารมณ์มันพอคลายเครียดมันโบจากนี้นะมันมีความคลายเครียดสถาบันวิทยาลัยชุมชนทั้ง20แห่งนะครับได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานต้นน้ำในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนก็จะทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีงานทำแล้วก็มีรายได้เพื่อเตรียมรับมือกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับทางวิทยาลัยชุมชนกับเพื่อนก็ได้นับหนุนเรื่องนี่และเรื่องไม่กวดเรื่องขยะนี่ละกวดพวกกวดพลาสติกนี่เฮ็ดจังได๋สิดีเนาะเพิ่นเดิมมาคิดเห็นเลยมาออกเห็นผมเห็นว่าให้เฮ็ดไม่กวดแล้วก็สมุนไพรสมุนไพรเพิ่นก็เอาความรู้มาใส่ให้ผมพวกผมก็ได้ดำเนินต่อไปนะเช่นของฝากของชำร่วยทั้งหลายแหล่ผีเสื้อบ้างทำกระเป๋านะคะทำที่มัดผมที่ทำที่รัดเอวลูกประคบนะคะเป๋าอเนกประสงค์จากผ้าแล้วก็ไม้กวาดร้อยปีทำจากเศษพลาสติกนะคะทำชาสารหมั่วทั้งหมดนี้ก็คือจากวิทยาชุมชนภูวิทยาชุมชนหมดเลยค่ะเป็นงานของผู้สูงอายุที่ทำอยู่ที่บ้านทำให้ผู้สูงวัยเราไม่เครียดเลยค่ะจากกระบวนการดังกล่าวครับทำให้เกิดอาชีพเสริมที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือผู้สูงอายุมากกว่า80ผลิตภัณฑ์แบ่งออกได้ประมาณ4กลุ่มหลักๆดังนี้ครับผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกหรือของใช้ต่างๆครับเบื้องต้นเนี่ยในพื้นที่เราก็มีการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนะครับให้ชุมชนได้จำหน่ายสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวอันที่2นะครับเราก็ได้มีการติดต่อทางด้านโมเดิร์นเทรดนะครับของในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับในขณะเดียวกันนะครับกระบวนการที่วิทยาชุมชนจะต้องเป็นกระบวนการต่อไปต้องทำก็คือเรื่องของมาตรฐานสินค้านะครับเพื่อนำไปสู่การที่ให้สินค้าชุมชนเนี่ยมีความยั่งยืนต่อไปนะครับสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยผลลัพธ์ก็คือทำให้ผู้สูงอายุนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับผู้สูงอายุเรานี่จะมีความสุขมากคืออยากมาโรงเรียนกันไงคะอยากมาเรียนรู้ใหม่ๆประโยชน์ที่ได้ก็คือทำแล้วเราสามารถจำหน่ายได้มีเงินใช่ไหมคะในกระเป๋า
เราก็มีความสุขใช่ไหมคะพอได้ซื้อหมากซื้อภูอยากไปหาหมออยากไปอะไรก็ได้สิ่งที่ผู้เฒ่าได้มีโอกาสก็คือการได้รวมกลัวกันที่พุทธศาสนาก็คือที่วัดวาอารามนะครับจากวัดวาอารามเนี่ยนอกนั้นแล้วเนี่ยการไปสู่ถ่ายทอดไปยังรุ่นสู่รุ่นนั่นมีการเชื่อมโยงนะครับจากรุ่นเด็กนะครับเพื่อจะได้รับถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะหลายเรื่องหลายราวเนี่ยในสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะการได้รับรู้เรื่องราวเก่าๆจากผู้เฒ่าถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทั้งหมดที่กล่าวมานะครับทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนครับก็ตั้งเป้าหมายนะครับที่จะทำให้กลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้เป็นของตัวเองครับก็จะทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมสุขภาพและก็สิ่งแวดล้อมนะครับประเทศไทยเราก็จะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพครับ